ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้มาถึงตอนที่17นับถอยหลังไปกับฮันนิบาลค่ะครับใจหายนะพี่เดินทับกันมาตั้งนานจะจากกันซะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้วาระสุดท้ายของฮันนิบาลด้วยนะคะครับใกล้แล้วล่ะค่ะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราแต่ตอนนี้ยังไม่เลิกรานะคะครับแล้วก็กำลังต่อสู้กับคู่ปรับก็คือสกิปิโอสกิปิโอรุ่นที่3ตระกูลนี้นี่เกิดมาเพื่อที่จะจัดการกับฮันนิบาลจริงๆเลยนะคะใช่ครับก็วันนี้ตอนที่17ค่ะพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะย้อนความนิดหนึ่งนะคะครับน้องชายสองคนของฮันนิบาลตายไปเรียบร้อยแล้วฮัสตรูบาลแล้วก็มาโกแล้วก็มาโกนะคะช่วงหลังๆฮันนิบาลแพ้ค่ะแพ้บ่อยด้วยแพ้การวางแผนของสกิปิโอแล้วก็ตอนนี้ฮันนิบาลเริ่มเห็นว่าควรจะสงบศึกกันดีกว่าคือต่างฝ่ายต่างอยู่ในทวีปของตนฮันนิบาลจะยอมให้เกาะซิซิลีซาร์ดิเนียแล้วก็สเปนเป็นของโรมนะคะโดยไม่มีปัญหาอย่างใดต่อไปแต่ทีนี้ต้องไปฟังสกิปิโอค่ะว่าสกิปิโอเนี่ยจะเอาด้วยไหมจะเห็นด้วยไหมกับข้อตกลงนี้เหมือนกับว่าเรามาเลิกรบกันเถอะเลิกรบแล้วก็มาทำสัญญากันอารมณ์เหมือนกับแบ่งสมบัติว่าใครจะได้อะไรได้พื้นที่ตรงไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งคู่นะคะวันนี้เราจะมาติดตามความเห็นของสกิปิโอค่ะว่าเห็นอย่างไรในการที่ฮันนิบาลจะชวนให้สงบศึกก็รบกันมานานๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจก็ลองค้นหาใน Google ดูนะคะครับผมตอนนี้ลองเซิร์ชเล่นๆดูนี่ก็มีหลายร้านเหมือนกันนะครับพี่ทางออนไลน์มีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นหนังสือเก่าเก็บค่ะคือเป็นหนังสือเก่ากิ๊กต้องใช้คำนี้ก็แล้วกันมันยังอยู่ในสภาพกิ๊กอยู่ทีเดียวนะคะแต่มันเก่ากระดาษอาจจะแบบเหลืองๆหน่อยครับแต่ใหม่มากแต่ว่าถ้าซื้อทางออนไลน์ก็เช็คดีๆนะครับติดต่อกับร้านค้าให้เขาถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยก็ได้ระวังโดนหลอกได้คุณจิตรินเคยโดนหลอกไหมกับการซื้อหนังสือหนังสือเนี่ยไม่เคยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อจากสำนักพิมพ์ถ้าเป็นออนไลน์นะพี่แต่ว่าของชิ้นอื่นเนี่ยก็หลายอย่างอยู่หนังสือนี่ไม่เคยโดนเหมือนกันนะครับแต่ที่โดนก็คือของใช้ใช่ส่วนใหญ่ไม่ตรงปกเล็กไปมั่งสีผิดบ้างก็แปลกดีนะคะเราเอาเรื่องการซื้อหนังสือเนี่ยเอามาเรียกว่าไม่ตรงปกแต่ว่าเวลาซื้อหนังสือส่วนใหญ่ก็ตรงปกนะครับไม่เคยมีไม่ตรงปกซื้อเล่มไหนก็เล่มนั้นแหละก็ได้เล่มนั้นแต่ว่าของใช้อย่างอื่นเนี่ยแหมมันไม่ตรงกับที่เราเห็นหรือว่าที่คาดหวังเอาไว้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าลองค้นหาทางออนไลน์ดูได้ค่ะแต่สำหรับห้องสมุดหลังไมค์ก็น่าจะอีกสักประมาณ2ตอนละค่ะครับผมเราก็จะจบซีรีส์ชุดนี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่ประเทศไทยกับไผ่แดงค่ะครับพี่ทุกคนรอคอยผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเอาละตอนนี้ถ้าไม่ให้เพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะคะเราไปกันต่อเลยกับฮันนิบาลกับบทที่ชื่อว่าฮันนิบาลปราชัยที่ซามาค่ะ
รากฏว่าสกิปิโอตอบคัดค้านบอกว่าโรมไม่ได้เป็นผู้บุกรุกในเกาะซิซิลีหรือว่าแหลมสเปนแต่อย่างใดเลยการบุกรุกทั้งหลายที่มีขึ้นเป็นเพราะคาร์เทจเป็นฝ่ายผิดทั้งสิ้นก็ตามคาดนะพี่ฝ่ายที่เหนือกว่าก็ไม่อยากจะถอยทัพอยู่แล้วสกิปิโอบอกว่าฮันนิบาลเนี่ยผิดเองตั้งแต่แรกหากว่าฮันนิบาลยินยอมถอยกลับมาจากอิตาลีโดยลำพังตนเองและโดยดีการเจรจาสงบศึกก็อาจจะทำกันได้อันนี้ได้ทีขี่แพะไล่หรือเปล่าครับอ๋อแน่นอนอยู่แล้วนะคะได้เปรียบนะคะครับเมื่อกองทัพคาร์เทจในแอฟริกาได้พ่ายแพ้ในการรบการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกก็ได้มีต่อกันและทั้งได้แลกสัตยาบันกันแล้วฮันนิบาลจึงกลับมาแล้วก็มาตั้งต้นการสงครามอีกเป็นการแสดงความเสียคำพูดของคาร์เทจจะมาทำสนธิสัญญาสงบศึกกันโดยดีอย่างไรได้ถ้าไม่อยากรบก็ขอให้ฮันนิบาลยอมแพ้อย่างราบคาบถ้าไม่เช่นนั้นก็เชิญออกมารบและพยายามเอาชนะในสมรภูมิเถิดนี่คือคำกล่าวของสกิปิโอนะคะครับโดยรวมก็คือว่าก็แน่นอนค่ะเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็กล่าวโทษฮันนิบาลนะคะว่าถ้าไม่อยากสู้ก็ต้องยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างราบคาบแต่ถ้าไม่ยอมแพ้ก็ต้องออกมารบแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็ยังย้อนความหลังอีกว่าคาร์เทจเคยเสียคำพูดแล้วตอนนี้จะมาทำเป็นอยากจะสมานฉันท์กันจะทำสนธิสัญญาสงบศึกกันไม่มีทางคือเธอเนี่ยเคยผิดคำพูดมาแล้วครั้งหนึ่งฉันไม่ยอมอีกแล้วถ้าเธอไม่อยากรบเธอก็ต้องยอมแพ้ฉันอย่างไรเงื่อนไขอย่างราบคาบนี่ก็คือเธอต้องไม่มีเงื่อนไขแต่นี่เธอจะมามีเงื่อนไขจะเอาโน่นจะเอานี่ฉันไม่ยอมฮันนิบาลได้ฟังสกิปิโอกล่าวตอบอย่างไม่ใยดีเช่นนั้นแม่ทัพทั้งคู่ต่างก็ชักม้ากลับไปยังแนวกองทัพของตนการเจรจาไม่เป็นผลค่ะอีกฝ่ายไม่เอาด้วยแต่เราเป็นสกิปิโอก็ไม่เอาด้วยเนาะพี่เอาแน่นอนได้เปรียบอยู่แล้วนะคะ1ได้เปรียบ2ที่สกิปิโอพูดมาก็ถูกก็ถูกของเขาวันรุ่งขึ้นค่ะกองทัพทั้งสองฝ่ายถูกจัดเข้าเป็นกระบวนรบต่างฝ่ายต่างปล่อยให้มีการจัดกระบวนรบโดยไม่มีการรบกวนแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะว่าแม่ทัพทั้งสองมัวแต่เอาใจใส่ในการจัดแบ่งกำลังทหารของตนเพราะว่าต่างก็ทราบอย่างแน่นอนว่าการรบวันนั้นจะให้ผลสำคัญเป็นที่สุดแถวหน้าของฮันนิบาลมีการจัดวางช้างรบเป็นแนวค่ะใช้ช้างด้วยมีช้างเข้าร่วมถึง80เชือกโอ้โหคราวนี้มากันเป็นกองทัพเลยมากที่สุดเท่าที่ฮันนิบาลเคยมีมาเลยทีเดียวปกติมากันประมาณ20ใช่โอ้คราวนี้มาเกือบ100หลังจากช้างก็มีการจัดแนวทหารรับจ้างของมาโก้ซึ่งเพิ่งกลับมาถึงจากภาคเหนือของอิตาลีจากนั้นก็จะเป็นทหารกอลแล้วก็แอฟริกาปนกันแนวที่3มีทหารที่เป็นพลเมืองคาร์เทจแท้ๆปนกับทหารแอฟริกาซึ่งค่อนข้างหย่อนสมรรถภาพเหมือนกับว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นักต่อจากนั้นก็มีที่ว่างมากกว่าตอนแรกๆต่อมาฮันนิบาลตั้งทหารเก่าของตนซึ่งมีจำนวนมากพอใช้ทั้งสองปีกจัดวางทหารม้าก็เป็นจุดแข็งของทางฮันนิบาลสำหรับเรื่องของทหารม้านักประวัติศาสตร์ก็วิเคราะห์ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรก
ที่ฮันนิบาลมีทหารม้าเป็นจำนวนน้อยแล้วก็อ่อนกำลังกว่าข้าศึกค่ะเมื่อตอนที่ฮันนิบาลขี่ม้าตรวจพลโอบิลิอุสนักประวัติศาสตร์ร่วมยุคกับฮันนิบาลก็บอกว่าฮันนิบาลแสดงสุนทรพจน์ต่อทหารเก่าของตนด้วยถ้อยคำดังนี้ค่ะขอเชิญท่านทั้งหลายจงระลึกว่าท่านกับข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมมือทำการสงครามมาด้วยกันเป็นเวลาถึง17ปีแล้วขอให้นึกถึงการที่เราได้ฝ่าอันตรายมาแล้วหลายครั้งชาวโรมันไม่เคยเอาชนะเราได้เลยทั้งไม่เคยมีความหวังว่าจะเอาชนะได้สักครั้งนอกจากได้ชัยชนะบ้างในการต่อสู้กันอย่างเล็กน้อยอันไม่สำคัญอะไรนักขอเชิญท่านคำนึงถึงชัยชนะของเราที่แม่น้ำติซินุสเมื่อเราเอาชนะบิดาของแม่ทัพโรมันที่กำลังจะต่อสู้กับเราอยู่บัดนี้นึกถึงชัยชนะของเราที่ทะเลสาบตราซินุสแล้วก็นึกมาถึงชัยชนะที่คานาเอคราวนี้ข้าศึกมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อได้ทำการรบกับเรามาแต่ก่อนนี่คือการปลุกปลอบขวัญของฮันนิบาลให้นึกถึงชัยชนะที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะคะชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่ามีความด้อยกว่าทุกประการแต่ก็สามารถสร้างชัยชนะได้3ครั้งใหญ่ๆติดๆกันและที่สำคัญรบกับพ่อของสกิปิโอด้วยเป็นสกิปิโอผู้พ่อนะคะครับทีนี้ในส่วนของสกิปิโอผู้ลูกค่ะก็จัดทัพของตนเป็น3แนวแต่แทนที่จะวางทหารติดกันเป็นแนวยาวเขากลับแบ่งเป็นหมู่หมู่เรียกว่ามานิบูคือมีระยะทางอยู่ระหว่างกันเพื่อที่จะให้น้ำหนักของช้างที่จะเข้าประจันบานลดน้อยลงเพราะว่าช้างของฝ่ายฮันนิบาลอาจจะวิ่งเข้าสู่ช่องว่างคือถ้าเกิดว่าวางทหารติดต่อกันเป็นแนวยาวโอกาสที่จะปะทะกับช้างและได้รับความเสียหายบาดเจ็บก็จะมีสูงเมื่อชนกับช้างเพราะฉะนั้นต้องจัดทัพให้มีระยะห่างระหว่างกันทางปีกซ้ายตั้งทหารม้าโรมันในความควบคุมของเลลิอุสส่วนทางปีกขวาวางทหารม้านูมีเดียของราชามาซินิซ่านะคะนี่คือการจัดทัพของสกิปิโอค่ะก็จะเห็นว่าสกิปิโอเองก็เป็นนักยุทธศาสตร์นะคะก็อย่างที่บอกเขาเรียนรู้มาจากฮันนิบาลนี่แหละมีการจัดทัพแบบพร้อมรบแล้วก็พร้อมรับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาได้ประเมินแล้วก็จินตนาการว่าถ้าเจอกับช้างเนี่ยจะต้องมีการรับมือยังไงนะคะเหมือนกับแก้เกมพอเจอช้างนี่จะไปสู้ตรงๆนี่ลำบากสู้ไม่ได้นะคะครับช้างแรงมากใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องให้มีที่ว่างช้างวิ่งมาก็โอเคจะได้ไม่ชนกับอะไรเลยไม่เสียแรงใช่อันนี้ก็เป็นความฉลาดของสกิปิโอแล้วก็อย่าลืมค่ะสกิปิโอเนี่ยเขาสนิทกับทางราชามาซินิซ่าของนูมีเดียด้วยเป็นนูมีเดียที่เชี่ยวชาญในเรื่องของทหารม้ากลุ่มหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทหารม้าของทางสกิปิโอก็มีความเข้มแข็งในส่วนของฮันนิบาลค่ะมีการตั้งต้นการรบโดยส่งช้าง80เชือกเข้าประจันบานกับทหารราบโรมันอย่างรุนแรงค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าช้างเนี่ย
เป็นจุดแข็งของฮันนิบาลเลยนะครับเพราะว่าทางสกิปิโอไม่มีแน่ๆใช่พระองค์จุนบอกว่าการส่งช้างเข้าประจัญบานกับฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายคือถ้าเป็นการรบในสมัยปัจจุบันนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าส่งกองรบที่มีเกราะอะค่ะพวกรถเกราะเข้าประจัญบานนะคะนักประวัติศาสตร์กรีกคนหนึ่งชื่อว่าอัปเปียนุสบอกว่าช้างรบซึ่งฮันนิบาลมีใช้ในครั้งนั้นโดยมากเป็นช้างที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเต็มที่ดังแต่ก่อนค่ะ เมื่อฝูงช้างได้เข้าโจมตีกองทัพโรมันเช่นนั้นทหารราบเบาของฝ่ายโรมันที่มีอยู่บ้างในด้านหน้าก็รีบถอยหนีช้างเข้าสู่แนวหน้าพอช้างถึงแนวหน้าสกิปิโอก็สั่งให้มีการเป่าแตรใหญ่น้อยขึ้นอย่างอึงมี่ตลอดทั้งแนวลองนึกภาพสิคะช้างไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีไม่ได้มีประสบการณ์ในการรบแล้วก็ไม่ได้คุ้นเคยกับเสียงปี่เสียงแตรเสียงกรองหรือว่าเสียงอึกทึกอันเนื่องมาจากสงครามช้างจะเกิดอะไรขึ้นแตกตื่นแน่นอนช้างตกใจนะคะก็เกิดความระส่ำระสายช้างบางเชือกหันเข้าหาทหารม้าของมาซินิซ่าซึ่งเข้าใจวิธีที่จะสู้กับช้างอย่างดีจึงไม่ได้ตระหนกตกใจแต่อย่างใดกลายเป็นว่าช้างเป็นฝ่ายตกใจแต่ว่าคนของทางโรมันชาวนูมิเดียเนี่ยเตรียมตัวมาแล้วไม่ได้ตกใจคอยอยู่จนช้างเข้าใกล้จากนั้นก็ซัดหอกสั้นถูกช้างเป็นอันมากพอช้างโดนอาวุธนะคะช้างก็หันกลับค่ะแล้วก็วิ่งเข้าชนทหารม้านูมิเดียทางฝ่ายของฮันนิบาลเองทหารม้านูมิเดียเหล่านั้นไม่ได้คิดเลยว่าช้างพวกเดียวกันนี่จะวิ่งมาชนก็ตกใจหนีกันแตกกระเจิดกระเจิงมาซินิซ่าก็นำทหารม้าของตนเข้าประจัญบานสมทบจนทหารม้านูมิเดียของทางฝ่ายฮันนิบาลทนกำลังไม่ไหวถอยหนีออกจากแนวรบราชามาซินิซ่านำทหารม้าไล่ติดตามไปส่วนช้างที่เข้าโจมตีทหารราบโรมันก็ถูกทหารราบเบาล่อให้เข้าติดตามไปในช่องว่างเมื่อเข้าไปในซอกเช่นนั้นช้างก็ถูกทำลายขวัญด้วยเสียงแตรอันดังสนั่นและก็ถูกซัดด้วยหอกทั้งสองข้างอีกด้วยช้างส่วนใหญ่จึงหมุนกลับไปชนทหารม้าคาเทจเข้าเองอีกจากกลายเป็นว่าผลดีกลายเป็นผลเสียซะแล้วกลายมาเป็นสร้างความเสียหายค่ะครับแล้วก็เช่นเดียวกับช้างอีกปีกหนึ่งคือเป็นแบบนี้หมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะเลลิอุสก็นำทหารม้าโรมันเข้าโจมตีทหารม้าคาเทจซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าแล้วก็กำลังตกใจจากช้างผลก็คือแตกยับถอยหนีออกไปจากสนามรบโดยมีทหารม้าโรมันของเลลิอุสควบไล่ติดตามเช่นเดียวกับมาซินิซ่าตอนนี้เราก็คงพอจะมองเห็นภาพนะคะว่าฝ่ายของฮันนิบาลเพรียงพร้ำอีกแล้วส่วนทางฝ่ายของสกิปิโอเมื่อได้ผลดีดังนั้นก็สั่งทหารราบเริ่มรุกเข้าประจัญบานในชั้นต้นต่างฝ่ายต่างต่อสู้กันอย่างทรหดแล้วพอต้านทานกำลังกันได้แต่ต่อมาเมื่อแถวหน้าและแถวที่สองของฮันนิบาลซึ่งเป็นทหารรับจ้างชาวกอแล้วก็ชาวแอฟริกันทนกำลังอันรุนแรงของทหารราบโรมันไม่ไหวอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าทหารราบของโรมันเนี่ยเขาค่อนข้างเก่งมีระเบียบวินัยแล้วก็มีการฝึกฝนมาดีมากทหารราบของฮันนิบาลสู้ไม่ได้ก็เริ่มถอยบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยทหารราบชั้นรองในแนวที่3ก็ขวัญเสีย
ถอยหนีออกแบบเตลิดเปิดเปิงแม้ว่าทหารเก่าจะพยายามกีดกันห้ามปรามเอาไว้ก็ไม่เป็นผลครั้นทหารจ้างเห็นว่ากองหนุนของตนได้ถอยหนีไปอย่างนั้นก็เกิดตกใจแล้วก็ถอยเอาบ้างตอนนี้ก็เลยเละเทะเลยนึกถึงคำแตกย่ายพ่ายจะแจ๋อย่างนั้นเลยครับทหารราบโรมันก็เลยรุกมาได้จนถึงแนวทหารเก่าค่ะ คือทหารเก่านี่อยู่ในสุดครับอันนี้คือรุกเข้าไปถึงนั่นเลยทีเดียวเหมือนเป็นทัพหลวงที่เป็นชาวคาร์เทจเองเนี่ยนะคะครับทหารเก่าเหล่านี้ฮันนิบาลยังสงวนเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ส่งเข้ารบที่ซามานะคะเพราะว่าต้องการจะให้เป็นกองหนุนชุดสุดท้ายซึ่งยังไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดก็หวังจะเอาชัยชนะเหนือทหารราบโรมันซึ่งได้รบมาอย่างมากมายแล้วในชั้นต้นคือกะจะให้เป็นหน่วยสุดท้ายเอาไว้จัดการกับทหารโรมันซึ่งแบบเหน็ดเหนื่อยมาแล้วแต่ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นไหมก็เป็นเช่นนั้นนะคะคือเมื่อทหารราบโรมันปะทะกับทหารเก่าของฮันนิบาลทหารเก่าเหล่านี้เนี่ยเขาก็ตั้งรับอย่างแข็งขันอย่างที่ฮันนิบาลหวังไว้การรบก็ดำเนินไปตามแผนของฮันนิบาลคือปล่อยให้ทหารโรมันที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอิดโรยอ่อนล้าเพราะว่าต้องต่อสู้ฟันฝ่ากับทหารแนวหน้าของฮันนิบาลแล้วก็ตีรุกไล่มาเรื่อยๆแม้ว่าในที่สุดพวกนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ตามแต่ภายหลังจะต้องประสบกับทหารเก่าซึ่งยังคงแข็งแรงอยู่อย่างเต็มที่แรงยังดีทางฝ่ายโรมันก็อาจจะระส่ำระสายและก็แตกหักไปได้ทั้งนี้มีเหตุเพิ่มเติมก็คือสกิปิโอเห็นว่าแนวของตนสั้นไปจึงขยายแถวออกให้แนวยาวขึ้นเพื่อโอบปีกของฮันนิบาลฉะนั้นแนวของโรมันจึงไม่ทึบนักในนี้จะมีแผนผังการรบให้ดูด้วยนะคะว่ามีการจัดกระบวนยังไงครับข้อสำคัญก็คือว่าทหารม้าของฮันนิบาลทั้งสองพวกแม้จะแพ้และถอยหนีไปจากสนามรบก็จริงก็ควรต้องพยายามต้านทานอยู่บ้างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทหารของโรมันเนี่ยกลับมาช่วยทหารราบได้ทันคือให้ช่วยป้องกันทหารม้าของโรมันหากเป็นเช่นนั้นเมื่อทหารม้าโรมันกลับมาทหารราบโรมันก็อาจจะแตกไปหมดแล้วเพราะว่าทหารโรมันอ่อนกำลังลงเป็นลำดับจนจวนจะถอยอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นสกิปิโอก็จะเหลือเพียงแค่ทหารม้าโรมันที่มีจำนวนน้อยก็จะทำอะไรกับทหารราบไม่ได้ฮันนิบาลก็คงชนะอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนทหารที่โรมจะส่งกองทัพมาเพิ่มเติมอีกฮันนิบาลก็น่าที่จะรวบรวมกองทัพได้ใหม่แต่วันนั้นเป็นวันที่ฮันนิบาลชะตาตกทหารม้าของฮันนิบาลอ่อนค่ะไม่สามารถสู้ทางโรมันแล้วก็ซินิสตาได้นานเท่าใดก็แตกกระจัดกระจายไปหมดทหารม้าของเลลิอุสกับมาซินิซาควบกลับมายังสนามรบได้และต่างฝ่ายก็เข้าตีกระหนาบทหารของฮันนิบาลทางด้านหลังอันนี้อาจจะต้องนึกภาพตามนะคะทหารม้าของฝ่ายโรมันตีกระหนาบทัพของฮันนิบาลทางด้านหลังกองทัพคาร์เทจทนไม่ไหวแตกกระจายแล้วก็ถูกทำลายหมดทั้งกองทัพมีทหารล้มตายแล้วก็ถูกจับเป็นเชลยอย่างละครึ่งทีนี้เมื่อพิจารณาดูวิธีรบของสกิปิโอแล้วจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับวิธีของฮันนิบาลที่คานาเออย่างมากค่ะฮันนิบาลก็คงเดาได้ว่าสกิปิโอผู้มีทหารมามากกว่าน่าจะใช้วิธีนั้นคือสกิปิโอเนี่ยคงจะศึกษามาดีมากครับศึกษามาจากชัยชนะครั้งที่ผ่านๆมาของฮันนิบาลที่มีต่อโรมันนะคะแล้วก็เอามาใช้
ฮันนิบาลก็เลยเหมือนกับแก้เกมกลับคิดว่าสกิปิโอเนี่ยน่าจะใช้วิธีนั้นก็เลยคิดอุบายจะทำลายทหารราบโรมันเสียก่อนที่ทหารม้าจะกลับมาได้แต่บังเอิญช้างก็ไปทำเสียซะตั้งแต่แรกนะคะเพราะความฉลาดของสกิปิโอในการจัดทัพเป็นมานิบูซึ่งถ้าพูดให้ง่ายๆก็คือจัดทัพเป็นตอนๆได้ไหมก็น่าจะได้นะพี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช่วงๆเป็นตอนๆแล้วก็ยาวๆแต่ว่ามีช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นตอนๆก็ได้นะครับไม่เป็นใช่มันจะเป็นเกาะกองทัพนึงแล้วก็วักแล้วก็ไปกองนึงเว้นวักเว้นวักนะคะคือมีช่องทางว่างที่จะให้ช้างเข้าไปได้คือไม่ปะทะแต่ถ้าเกิดว่าสกิปิโอจัดทัพเป็นแถวชิดยาวอย่างที่ชาวโรมันเคยทำแต่ก่อนนึกภาพของกองทัพเนาะเวลาที่เราดูในหนังเนี่ยมันจะต้องติดกันแบบเป็นพืชเป็นพืชใช่แล้วก็ยิ่งใหญ่สกิปิโอไม่จัดแบบนั้นถ้าจัดแบบนั้นก็น่าจะทนกำลังช้าง80เชือกไม่ได้ค่ะครับถ้าเป็นอย่างนั้นช้างก็จะทำได้สำเร็จในการที่จะจัดการกับทหารราบของโรมันแล้วก็ทหารราบของโรมันก็คงจะเริ่มถอยตั้งแต่แรกนะคะและฮันนิบาลได้รู้ก่อนก็น่าจะได้เปรียบผลที่ได้ก็น่าจะผิดไปจากตอนนี้ซึ่งฮันนิบาลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงและก็น่าเป็นห่วงตอนนี้ช้างถือว่าไร้ประโยชน์แถมยังกลับมาเป็นโทษกับฝ่ายฮันนิบาลเองซะอีกสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะคะทรงเขียนเอาไว้ว่าการรบที่ซามาในครั้งนั้นเป็นการรบอย่างวิเศษในสมัยคลาสสิกด้วยการบังคับบัญชาของกองทัพเป็นไปอย่างคล่องแคล่วด้วยความคิดที่ลึกซึ้งของทั้งสองฝ่ายเป็นการรบแบบคลาสสิกเลยทีเดียวนะคะคือต่างฝ่ายต่างใช้สมองอย่างเต็มที่แต่ก็มีการแก้เกมกันอย่างน่าดูทีเดียวในส่วนของฮันนิบาลแม้ว่าจะถูกทหารม้าล้อมรอบแต่ก็ไม่ถูกจับฮันนิบาลหนีเล็ดลอดไปได้ค่ะไปจนถึงเมืองฮาดรูเมนตุมแล้วก็ไปคอยอยู่ที่นั่นเพื่อฟังข่าวว่าสภาผู้มีปัญญาที่กรุงคาร์เทจจะออกความเห็นอย่างไรในไม่ช้าสภาผู้มีปัญญาของคาร์เทจเรียกร้องให้ฮันนิบาลกลับกรุงคาร์เทจค่ะซึ่งฮันนิบาลก็ทำตามทันทีเมื่อมาถึงฮันนิบาลยังรักษาท่าทางอย่างองอาจราวกับว่าเป็นแม่ทัพที่เพิ่งได้รับชัยชนะมาเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะลองมาติดตามว่าแม่ทัพที่เพิ่งจะเพรียงพร้ำเสียทีมานะคะเมื่อเข้าที่ประชุมในสภาผู้มีปัญญาในบ้านของตัวเองที่กรุงคาร์เทจฮันนิบาลจะมีท่าทีอย่างไรเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจะเห็นได้ว่าคนที่ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะตลอดไปครับคนที่มียุทธศาสตร์ใช้สมองอีกฝ่ายถ้าเรียนรู้ก็ใช้สมองได้เหมือนกันใช่และบางทีก็เป็นการเรียนรู้จากวิธีการที่อีกฝ่ายเคยใช้มาด้วยซ้ำครับก็ต้องบอกว่ารบกันยันพ่อถึงลูกเลยทีเดียวนะคะใช่ครับอันนี้ผมไปเปิดดูข้อมูลเกี่ยวกับทหารโรมันมาครับพี่ผมเพิ่งจะเห็นว่ามันมีเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับเขาแยกองค์ประกอบของทหารโรมันไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าทหาร1คนเนี่ยจะต้องมีเครื่องแต่งกายแล้วก็มีอาวุธอะไรบ้างเดี๋ยวผมลองไล่ให้ฟังนะครับพี่ค่ะเริ่มจากหัวเลยเนี่ยจะใส่หมวกเกราะครับเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยใช่ไหมคล้ายๆเลยครับ
แต่ว่าจะไม่มีผู้แบบในหนังถ้ามีผู้ก็คือจะเป็นนายพลในกองอะไรแบบนี้มีหมวกเกราะใช่ไหมพี่มีโชเดอร์แพดโชเดอร์แพดคือที่รองบาใช่ใช่เขาเรียกอะไรนะเกราะไหล่เกราะไหล่แล้วก็มีเกราะที่ลำตัวแล้วก็มีเสื้อข้างในใช่ไหมครับเอาไว้แบบทำให้เกราะมันไม่สีกับเนื้อครับพี่ดูแล้วไม่น่าจะเคลื่อนไหวได้เลยเนาะมันดูเก่งก้างไปหมดมากเลยอ่ะถ้านึกไม่ออกก็ลองนึกถึงแบบนักอเมริกันฟุตบอลพี่ใส่เกราะอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีเข็มขัดเข็มขัดก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเขียนว่าเป็นโปรเทคเตอร์ครับมันเหมือนเป็นเอาไว้บังขาหรือบังแบบคล้ายๆกระจับอะพี่เอาไว้บังอวัยวะเพศอะไรอย่างนั้นอะครับคือเขาปกป้องทุกอวัยวะเลยนะใช่ไหล่เนี่ยก็น่าจะป้องกันการถูกฟันแบบฟันเฉียงๆใช่ไหมเดี๋ยวมันจะแฉลบสะพายแล้งสะพายแล้งก็มีเกราะไหล่ใช่เนาะครับมีปิดพุงการถูกแทงแล้วก็มีปิดอวัยวะเพศคือมันไม่เชิงอวัยวะเพศอย่างเดียวพี่มันเหมือนแบบต้นขาทั้งต้นขาเลยครับแล้วก็มีโล่นี่อันเบลมเลยอันนี้คือทหารราบหนักใช่ครับอย่างในเนี้ยที่จะมี2กลุ่มใหญ่ๆมีทหารราบเบาทหารราบเบาก็น่าจะทรงเครื่องน้อยกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยววิ่งตะลุยไม่ไหวทหารราบเบานะครับมีคล้ายๆกันทุกอย่างแต่ว่าอาวุธจะน้อยกว่าครับคือทหารราบหนักเนี่ยจะมีอาวุธคนเดียวนะพี่3ชิ้น มีมีดสั้นมีหอกแล้วก็มีดาบมีอาวุธทุกระยะเลยใช่ครับระยะสั้นระยะกลางระยะไกลใช่ส่วนทหารราบปกติครับก็คือมีดาบอย่างเดียวกับโล่แค่นั้นเองอันนี้คือทหารราบเบาครับแล้วก็มีใส่เกราะใส่อะไรคล้ายๆกันครับก็อาจจะมีลดอุปกรณ์บางชิ้นลงไปแต่ว่าก็ประมาณนั้นครับพี่เพราะฉะนั้นนี่เขาจะต้องตัวใหญ่พอสมควรเลยเนาะน่าจะอย่างนั้นครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะแบกน้ำหนักได้ยังไงอะไซส์คนยุโรปอะพี่เนาะครับอันนี้ก็นึกภาพเวลาที่เราดูหนังฮอลลีวูดประมาณนั้นโอ้ประมาณนั้นเลยครับเวลาวิ่งเวลารบเนี่ยจินตนาการถึงเสียงนะมันคงจะแบบชงเช้งชงเช้งกันนะใช่อ้อลืมอีกอย่างนึงพูดถึงวิ่งทหารโรมันเป็นทหารที่ใส่รองเท้านะครับพี่ค่ะทหารบางชนชาติอาจจะเท้าเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าทหารโรมันเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นแซนเดิลครับเป็นรองเท้าแตะเขาใช้คำนี้ครับคือเรียกว่าอุปกรณ์ดีใช่คุณกำลังติดตามฮันนิบาลจอมทัพคาร์เทจค่ะฟังชัยชนะของฮันนิบาลมาเยอะแล้วนะคะก็มาฟังความพ่ายแพ้ของเขาบ้างตามธรรมดาเนาะพี่มีแพ้มีชนะก็ต้องมีบ้างนะครับชนะมาต้องกี่ครั้งแล้วล่ะชนะมาเกือบตลอดชีวิตก็มาโดนศัตรูรุ่นลูกไหมคะใช่ครับเอ๊ะก็ไม่เชิงรุ่นลูกนะเพราะว่าสกิปิโอผู้พ่อเนี่ยก็อายุมากกว่าฮันนิบาลรุ่นหลานอันนี้ก็น่าจะประมาณน้องๆอะนะครับก็มาย้อนรอยย้อนเกร็ดใช้วิธีของฮันนิบาลมาสู้กับฮันนิบาลเองมีการวางแผนมาอย่างดีสกิปิโอคนนี้ก็เลยเป็นแม่ทัพที่น่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามเรื่องราวของฮันนิบาลนะคะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมค่ะสามารถที่จะติดตามไปฟังย้อนหลังได้นะคะนอกเหนือจากเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ค่ะคุณยังสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันอื่นๆอีกหลายช่องทางค่ะครับผมนอกจากทางเว็บไซต์ที่พี่หมีบอกไปแล้วนะครับยังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับมีทาง Spotify ทาง Podbean ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube นะครับและถ้าต้องการติดต่อกันนะคะก็ทักทายพูดคุยส่งข่าวกันมาได้เสนอแนะกันมาได้ค่ะ3ช่องทางค่ะทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางYouTube นะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยฟังคลิปไหนก็คอมเมนต์คลิปนั้นได้เลยนะครับเอาละค่ะคุณจิตรินถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะครับนึกภาพเลยนะฮันนิบาล
เข้าไปที่สภาโอ้โหแต่เขาไม่มีทีท่าของการสะบักสะบอมนะครับคือเขายังคงทำท่าเหมือนกับเขาได้รับชัยชนะยังเข้าไปแบบสง่าองอาจฟอร์มดีไม่มีตกแต่สภาเนี่ยสภารู้สภารู้รู้อยู่แล้วนะคะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าฮันนิบาลเนี่ยมีความเป็นผู้นำสูงมากครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะไปหยามเขาได้ง่ายๆเลยลองดูค่ะว่าขนาดพ่ายแพ้มาซะขนาดนี้นะคะในสภาฮันนิบาลเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเข้าที่ประชุมฮันนิบาลก็ออกความเห็นให้คาร์เทจยอมแพ้ทันทีแล้วก็รับทำตามที่สกิปิโอต้องการเพื่อจะเซ็นสัญญาสงบศึกทั้งนี้เพราะสกิปิโอบอกข่าวมาว่าจะเข้าล้อมกรุงโดยเร็วซึ่งฮันนิบาลทราบดีว่าทางคาร์เทจไม่มีกำลังจะต้านทานได้สกิปิโอบอกว่าจะยอมหยุดรบชั่วคราว3เดือนถ้าคาร์เทจสัญญาว่าจะไม่พยายามจ้างหรือเกณฑ์ทหารในสเปนมาเพิ่มเติมอีกทั้งนี้ทั้งนั้นคาร์เทจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายของกองทัพโรมันในแอฟริการะหว่างฤดูหนาวและจะคืนสินค้าซึ่งได้ยึดเอามาจากเรือโรมันที่ถูกพายุพัดเข้าไปในอ่าวตูนิสอันเป็นเหตุให้เกิดการรบกันขึ้นอีกคราวนั้นในระหว่างที่มีการอภิปรายกันในสภาสมาชิกคนหนึ่งก็แสดงความโกรธเคืองลุกขึ้นออกความเห็นว่าคาร์เทจไม่ควรจะยอมทำตามความประสงค์ของสกิปิโอและก็ควรจะรบกันต่อไปฮันนิบาลได้ฟังก็โกรธผุดลุกขึ้นแล้วก็ดึงสมาชิกผู้นั้นลงมาจากแท่นของผู้พูดดึงเลยนะครับดึงลงมาเลยโอ้โหอันนี้นึกภาพการประชุมสภานะคะแล้วมีคนเหมือนจะชกกันมีการถึงเนื้อถึงตัวครับพูดง่ายๆฮันนิบาลไปดึงลงมาค่ะแล้วฮันนิบาลก็กล่าวกับสภาว่าเมื่อข้าพเจ้าจากกรุงคาร์เทจไปครั้งแรกนั้นข้าพเจ้าเพิ่งมีอายุ9ขวบบัดนี้ข้าพเจ้ามีอายุ45และมีความรู้บ้างพอใช้ได้ในการสงครามแต่ในวิถีทางการเมืองหรือมารยาทในสภาท่านจะต้องอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าต่อไปแต่ข้าพเจ้าขอเตือนท่านในบัดนี้ว่าถ้าเราชนะเราคงจะไม่ทำดีต่อชาวโรมันเท่าชาวโรมันทำกับเราคราวนี้ฉะนั้นเมื่อเราแพ้เราก็ควรจะขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าในการที่ถึงจะแพ้เราได้รับคำเด็ดขาดจากทางฝ่ายโรมันเพียงอย่างละมุนละม่อมถึงเพียงนี้คือประมาณว่านี่โชคดีแค่ไหนแล้วใช่ถ้าเป็นเราชนะนี่เราคงจะไม่ประนีประนอมเท่านี้นี่ถือว่าทางโรมันเนี่ยเข้าใจดีกับเรามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเรื่องมากอย่าเยอะยอมรับความจริงซะครับสภาก็เลยยินยอมทำตามทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฮันนิบาลก็มีการเรียกว่าอวดอ้างสรรพคุณเล็กน้อยว่าตอนรบครั้งแรกเนี่ยนะคะ9ขวบตอนนี้45เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องการรบฮันนิบาลมีประสบการณ์เยอะค่ะสมาชิกสภาท่านนั้นคงไม่สามารถที่จะไปอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการรบต่อฮันนิบาลได้สภายินยอมทำตามเห็นด้วยกับฮันนิบาลในที่สุดตามสนธิสัญญาสงบศึกของการสงครามพิวนิกครั้งที่2จึงมีการตกลงกันดังนี้ค่ะตกลงว่าคาร์เทจจะได้ปกครองดินแดนเดิม
ของตนในแอฟริกานอกจากทางภาคตะวันตกที่จะต้องคืนให้แก่มาซินิซ่าชาวลิเบียนทางตะวันออกจะต้องเป็นพันธมิตรของโรมคาร์เทจจะต้องมอบช้างรบให้กับชาวโรมันทั้งหมดโอ้โหและจะมีการฝึกหัดช้างรบอีกต่อไปไม่ได้ก็คือตัดกำลังทางทหารหมดเลยเอารถถังมาเดี๋ยวนี้รถถังมีชีวิตเนี่ยแล้วคราวนี้โอ้โหโรมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยครับมีช้างด้วยนะคะครับแสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายโรมันเขาก็เล็งประโยชน์ของช้างเอาไว้อยู่เหมือนกันอยากได้มานานแล้วคาร์เทจจะคงมีเรือรบได้เพียงแค่10ลำค่ะก็มีเหมือนให้รู้ว่ามีอย่างนี้อนุญาตได้แค่นั้นนะคะแล้วก็จะต้องเสียค่าปรับให้แก่โรมเป็นจำนวนมากมายซึ่งโรมจะยอมให้เวลา50ปีเพื่อจะเสียให้ครบคืออารมณ์แบบผ่อนส่งอะไม่รู้ 0% หรือเปล่านะคะคาร์เทจจะต้องไม่ทำสงครามกับชาติใดเลยภายนอกทวีปแอฟริกา และถึงแม้จะทำสงครามในทวีปแอฟริกาเองก็จะต้องได้รับอนุญาตจากกรุงโรมซะก่อน ควบคุมกิจการทุกอย่างแพ้แล้วนี่ทำไงได้นะคะครับเป็นของแปลกที่สภาเซเนตของโรมันกลับอิดเอื้อนแต่แรกไม่อยากจะรับสนธิสัญญานั้นยอมรับเอาแต่เมื่อถูกสกิปิโอขู่เข็นแปลว่าสภาทั้งสองฝ่ายรับสนธิสัญญาเพราะแม่ทัพทั้งสองบอกให้รับ นักประวัติศาสตร์อังกฤษเบเกอร์สงสัยว่าเมื่อพบกันก่อนรบและต่างคนต่างทราบว่าฝ่ายหนึ่งจะต้องแพ้สกิปิโอกับฮันนิบาลอาจจะได้ตกลงกันเป็นความลับไว้ก่อนแล้วก็ได้ว่าฝ่ายชนะจะเอาอะไรบ้างจึงยอมกันว่าจะไม่ทำรุนแรงเกินไปนักน่าสนใจอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะคะเป็นการวิเคราะห์สกิปิโอเป็นแม่ทัพมาได้ตลอดเป็นเวลา10ปีค่ะเมื่อกลับไปยังกรุงโรมนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โมโหฬารและได้รับนามพิเศษตามวิสัยชาวโรมันที่ชอบให้กับแม่ทัพผู้ชนะอย่างสำคัญตามนามดินแดนหรือตำบลต่างๆสกิปิโอได้รับชื่อเพิ่มว่าแอฟริกานุสค่ะคือพระองค์จุนนะคะทรงวงเล็บเพิ่มเติมว่าถ้าจะเทียบกับธรรมเนียมไทยสกิปิโอก็ได้รับเกียรติโดยได้รับนามว่าเป็นผู้พิชิตแอฟริกาแอฟริกานุสคือถ้าเกิดว่าเป็นของไทยนะคะอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอย่างเช่นอาจจะเป็นเจ้าพระยาแล้วก็อาจจะเป็นราชทินนามที่มีคำว่าพิชิตชัยชนะอะไรทำนองนั้นนะคะครับแต่ถึงกระนั้นค่ะนักประวัติศาสตร์อย่างฮอวาร์ดก็บอกว่าชนชาติโบราณต่อมาภายหลังยังเห็นว่าจริงๆแล้วฮันนิบาลเก่งแล้วก็มีความสามารถมากกว่าสกิปิโอแต่ว่าสกิปิโอเนี่ยได้เรียนยุทธศาสตร์มาจากฮันนิบาลนั่นแหละฮอวาร์ดบอกว่ารูปของสกิปิโอได้รับแสงสว่างจากการบังเกิดความเจริญแห่งโรมแต่รูปของปรปักษ์ของสกิปิโอยังกลับสว่างไสวรุ่งโรจน์กว่าเพราะแสงสว่างแห่งความฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมยิ่งของฮันนิบาลเองได้พลอยนำความสว่างมาสู่คาร์เทจซึ่งที่จริงกำลังจะมืดมัวลงอยู่แล้วอยากฟังชื่อเต็มของสกิปิโอไหมคะยังมีนอกจากแอฟริกานุสอีกเหรอครับพี่คือก่อนหน้านี้เขามีชื่อว่าปุบลิอุสคอลีนิอุสสกิปิโออันนี้คือชื่อเดิมนะคะครับหลังจากที่ชนะค่ะก็เป็นปุบลิอุสคอลีนิอุสสกิปิโอแอฟริกานุสก็เติมแอฟริกานุสลงมาให้เห็นว่าข้านี่แหละผู้พิชิตแอฟริกาอ
มาถึงบทที่10ค่ะชื่อบทว่าฮันนิบาลพยายามฟื้นกำลังคาร์เทจเล่าถึงตอนที่ฮันนิบาลหลังจากปราชัยที่ซามาแล้วการสงครามพิวนิกยุคที่2ก็ยุติลงนักประวัติศาสตร์อย่างดอชบอกว่าโรมันทำถูกต้องแล้วในการที่เรียกสงครามอันยาวนานนั้นว่าสงครามฮันนิบาลดอชบอกว่าถึงอย่างไรก็เป็นข้อแน่นอนมาแต่แรกแล้วว่าโรมจะต้องชนะทั้งนี้เพราะชาวโรมันและการปกครองแบบโรมันมีลักษณะดีกว่าชาวคาร์เทจและการปกครองของคาร์เทจมีการวิเคราะห์อย่างนี้นะคะวิเคราะห์ว่าชาวโรมันเนี่ยค่ะครับส่วนใหญ่เขากตัญญูซื่อสัตย์ต่อชาติยินดีที่จะรบและก็ตายให้กับชาติตัวเองส่วนทางด้านคาร์เทจเห็นว่าจ้างชาวต่างชาติไปรบดีกว่าจำได้ใช่ไหมคะว่าคาร์เทจเองเนี่ยมีทหารที่เป็นเชื้อชาติของคาร์เทจเองเนี่ยน้อยแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองครับแต่ส่วนใหญ่ เป็นกองกำลังผสมนะคะจากทหารรับจ้างบ้างจากพันธมิตรที่เกลียดโรมบ้างเป็นชาวนูมิเดียบ้างคือเรียกว่าเป็นกองกำลังผสมจริงๆแต่ว่าของโรมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโรมันทั้งนั้นเลยแล้วก็ฝึกมาดีด้วยดังนั้นแม้ว่าจะมีแม่ทัพที่ดีอย่างฮันนิบาลก็ไม่สนับสนุนอย่างเต็มที่คือนึกถึงคนที่รบอย่างมีวัตถุประสงค์คือรบเพื่อชาติบ้านเมืองของตัวเองกับรบเพราะว่ารบตามสัญญาจ้างอะค่ะมันไม่น่าจะเหมือนกันนะคนละเรื่องกันเลยนะพี่ถ้าเรารบตามสัญญาจ้างเราก็ต้องรบแบบรบไปดูไปถูกไหมเซฟตัวเองเซฟตัวเองว่าเอ๊ะตกลงรบไปเอ๊ะเขาจะถอยหรือยังถ้าเขาถอยเราก็จะได้รีบถอยใช่ไหมใช่เราจะไม่รบแบบแลกชีวิตอะเราจะไม่แลกเพราะว่าเรารับจ้างไงมันไม่ใช่บ้านเมืองเราซะหน่อยหัวใจเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีแม่ทัพที่ดีอย่างฮันนิบาลก็ลำบากค่ะจนในที่สุดฮันนิบาลก็แพ้พระองค์จุนบอกว่าข้าพเจ้าจึงเห็นว่าถ้าฮันนิบาลมีกำเนิดเป็นชาวโรมันแล้วคงจะได้ผลดีและได้เป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่แล้วเป็นแน่ก็น่าจะยึดครองโลกได้แล้วครับถ้าเก่งขนาดนี้เนาะใช่มีกองกำลังที่ดีเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหไปไกลเลยฉะนั้นจึงสอให้เห็นว่าฮันนิบาลนั้นเกิดผิดชาติและก็ดีเกินไปที่จะเป็นชาวคาร์เทจมีนักการเมืองชาวฝรั่งเศสชื่อทีเอนะคะเคยชมเชยฮันนิบาลเอาไว้ว่าฮันนิบาลเป็นผู้ที่ไม่มีความเอาใจใส่ในตัวเองไม่มีความประสงค์จะได้ดีเพื่อตัวเองเลยมีความเอาใจใส่และตื่นเต้นในสิ่งเดียวคือความรักชาติอย่างแรงกล้าคือเขาไม่ได้คิดที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองเลยครับเรื่องของฮันนิบาลทำให้เราได้เห็นว่ามหาบุรุษหรือแม่ทัพแม้จะเก่งกาจเพียงใดก็ดีแต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่ดีจริงแล้วมหาบุรุษผู้นั้นในที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นความดีและความสามารถของประชาชนทั่วไปจึงสำคัญอย่างยิ่งการอบรมและการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาของชาติทั้งชาติเพื่อจะให้ประชาชนดีพอที่จะสนับสนุนมหาบุรุษหรือหมู่คนที่จะเป็นผู้นำจึงเป็นของสำคัญอย่างยิ่งเหลือที่จะพรรณนาได้อันนี้โฟกัสมาที่ประชาชนนะคะครับนักประวัติศาสตร์อย่างดอชก็บอกว่าการที่ฮันนิบาลสามารถอยู่ในอิตาลีแล้วก็สู้กับชาวโรมันซึ่งมีกำลังมากกว่าเป็นอย่างมากได้ถึง15ปีนั้นเป็นข้อที่พึงมหัศจรรย์ยิ่งแท้ที่ฮันนิบาลได้ผลดีมาก
พราะไม่ได้หลงทำตามธรรมเนียมเก่าอย่างแม่ทัพโดยมากฮันนิบาลมีความคิดในกลอุบายอย่างใหม่ๆอยู่เสมอนับได้ว่าเป็นบิดาหรือบ่อเกิดแห่งยุทธศาสตร์มีข้อที่เห็นแปลกอยู่อย่างเดียวก็คือการใช้ช้างรบนักประวัติศาสตร์ดอชบอกว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดนได้เลิกการใช้ช้างรบมาก่อนแล้วเพราะทรงทราบดีว่าช้างนั้นเป็นอันตรายแก่กองทัพมากกว่าจะเป็นประโยชน์แต่ฮันนิบาลก็ยังใช้อยู่จนช้างได้ให้ผลร้ายมากอย่างที่สมรภูมิซามาเป็นต้นอันหนึ่งชัยชนะของฮันนิบาลมิได้ให้ผลดีแก่ฮันนิบาลเท่าที่ควรจะได้รับเพราะว่าฮันนิบาลไม่สามารถที่จะติดตามกองทัพข้าศึกที่แพ้แล้วและตามไปตีจนย่อยยับเสียได้ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าชัยชนะนั้นจะเป็นประโยชน์จริงๆทั้งนี้เพราะฮันนิบาลไม่เคยมีกำลังมากพอเลยคือรบแบบคนน้อยโดยตลอดซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของฮันนิบาลและถึงโรมจะได้ชัยชนะในที่สุดก็ดีโรมก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างยิ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะว่าในระหว่างที่รบกันอยู่15ปีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แหลมอิตาลีเสียชีวิตถึง 300,000 คนนะคะซึ่งในสมัยนั้นถือว่ามากมายเหลือเกินประมาณ1ใน4ของจำนวนพลเมืองทั้งหมดและมีเมืองต่างๆที่ถูกทำลายถึง300เมือง300เมือง300เมืองกับประชาชน 300,000 คนค่ะเราหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะครับฝ่ายชนะก็ใช่ว่าจะชนะซะทีเดียวนะพี่ก็บอบช้ำเสียหายเยอะ300เมืองจำได้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่ฮันนิบาลเดินทัพไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะตีทำลายไปตลอดทางเพื่อที่จะยั่วยุให้อีกฝ่ายทนไม่ไหวครับคือเขาเน้นการรบชัยชนะเล็กๆรายทางอะค่ะเก็บแต้มไปเรื่อยๆเลยเพราะไม่งั้นก็ชนะใหญ่ไม่ไหวหรอกเพราะว่ายกไปน้อยคนน้อยแล้วก็ไม่เคยมีคนมาเสริมด้วยนะคะครับคือทหารมีน้อยไพร่พลมีน้อยต้องใช้สอยอย่างคุ้มค่ามากๆครับเพราะฉะนั้นวิธีการรบกลยุทธ์ในการรบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆสำหรับฮันนิบาลในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับก็ชาวโรมันนะคะตายไปตั้ง 300,000 คนนะสมัยนู้น 300,000 เยอะมากเลยนะพี่สมัยนี้ก็ยังเยอะนะครับถ้าบอกว่าโหเนี่ยของเราตายไป 300,000 นี่เราก็คนหัวลุกแล้วนะใช่นี่คือตอนที่17กับชีวประวัติของฮันนิบาลมาคานะคะฮันนิบาลบาคาจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะจากพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะเป็นตำราประวัติศาสตร์สงครามที่ยังคงมีสอนกันอยู่ในโรงเรียนในร้อยหลายหลายที่ค่ะแล้วก็สำหรับห้องสมุดหลังใหม่นะคะเรานำเสนอมาถึงตอนที่17น่าจะอีกสัก2ตอนมั้งคะครับน่าจะประมาณนั้นอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะติดต่อพูดคุยกับพวกเรา3ช่องทางเลยครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยเอาล่ะค่ะวันนี้เรา2คนก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็เรื่องหลากหลายแนวได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ